ริงต้องพูดนะครับว่าระบอบสฤษฎิ์ธนรัตน์นั้นเบื้องหลังของที่ทำให้เกิดดุลยภาพคือเทคโนแครตที่ทำงานร่วมกับจอมพลสฤษดิ์ทั้งหมดนะจอมพลสฤษดิ์ไม่ใช่เป็นคนคิดรัฐธรรมนูญเองนะครับจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจเองจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้สร้างสภาพัฒน์เองนะครับจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้สร้างธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงบประมาณนะครับคนที่ทำเหล่านั้นคือข้าราชการพลเรือนทำถ้าไม่มีป่วยอึ้งพากรก็ไม่มีดุลยภาพในระบบการเมืองไทยในช่วงนั้นผมเอ่ยชื่อป่วยอึ้งพากรนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเทคโนแครตที่ทำงานให้กับรัฐบาลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับดุลยภาพอีกถัดมาถ้าเราดูมาก็คือดุลยภาพที่อยู่ในงานเขียนที่คลาสสิกของอาจารย์เสน่ห์จามริกและงานอาจารย์หลายท่านงานของอาจารย์สุจิตบุญมงการเป็นต้นก็พูดถึงดุลยภาพที่เราเรียกว่าเป็นดุลยภาพของสมัยประชาธิปไตยครึ่งใบคือด้านหนึ่งเป็นดุลยภาพที่เกิดจากการทวงดุลกันเองระหว่างพลังของข้าราชการทหารกับพลเรือนข้างหนึ่งกับพลังของพรรคนักการเมืองของพลังที่ขึ้นมาจากกลุ่มทุนอีกพวกหนึ่งก็เป็นดุลยภาพผมว่า8ปีของพลเอกเปรมนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของการที่จะอธิบายยืนยันในการอธิบายเรื่องดุลยภาพของการเมืองไทยในสมัยนี้ถัดมางานของอาจารย์ชัยนันท์สมุทรธวัฒนิชเป็นตัวอย่างงานของผมก็จะว่านักสังคมวิทยาหลายคนก็พูดถึงดุลยภาพของรัฐกับประชาสังคมรัฐกับสังคมทฤษฎีเรื่องสังคมล้อมรัฐรัฐล้อมสังคมของอาจารย์ชัยนันท์เป็นตัวอย่างนะครับงานเรื่องดุลยภาพระหว่างรัฐกับตลาดดุลยภาพระหว่างคนเมืองคนชั้นกลางกับคนชนบทนี่คือทฤษฎี2นักราชประชาธิปไตยของอาจารย์เอกเหล่าธรรมทัตนะครับอาจารย์อเนกพูดถึงดุลยภาพที่ดีที่สุดของการเมืองไทยสมัยหนึ่งก็คือเรื่องของคนชนบทเป็นคนเลือกตั้งเป็นฐานคะแนนนะฮะแต่ฐานนโยบายคือคนเมืองนะครับเพราะนั้นถ้ามีดุลยภาพเกิดขึ้นได้ก็คือการเมืองไทยก่อนปี2540นะครับก็คือการเมืองของ2นักราประชาธิปไตยที่ดำรงอยู่ร่วมกันผมเข้าใจว่าเจตนารมณ์ของคนร่างรัฐธรรมนูญปี40ก็คือการสร้างดุลยภาพใหม่ก็คือการให้มีดุลยภาพระหว่างนักการเมืองภาคนักการเมืองจริงๆคือนักการเมืองอาชีพกับการเมืองภาคพลเมืองคือเราต้องการให้มีดุลยภาพเกิดขึ้นนะครับรัฐ40ก็มีดุลยภาพอยู่ได้เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆผมเข้าใจว่าภาคพลเมืองเองก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับอันนี้เป็นดุลยภาพและสุดท้ายเราก็คงอยากให้มีดุลยภาพที่เกิดขึ้นในกรณีของการเมืองระบบตัวแทนกับการเมืองของภาคประชาชนนะครับอันนี้เป็นขอให้ดูคร่าวๆเท่านั้นเองนะผมเพียงแต่ยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับเป็นการเซอร์เวย์อย่างหยาบๆซึ่งถ้าเราตั้งข้อสังเกตนะครับผมเข้าใจว่าวิธีคิดของประชาชนไทยวิธีคิดของไทยเนี่ยก็คือการต้องการให้เกิดมีการถ่วงดุลมีคานงัดกันระหว่างฟอร์สพลังต่างๆวิธีคิดของไทยนะครับคือต้องการให้ฟอร์สที่เรียกว่าพลังต่างๆนั้นมันอยู่ในจุดที่สมดุลคือคานกันเองเป็นบาลานซิ่งพาวเวอร์อย่างที่ผมเข้าใจว่าอยู่ในธีมของการจัดสัมมนาครั้งปีนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราข้ามไปดูนักคิดตะวันตกผมคิดว่ามีข้อสังเกตอะไรบางประการที่น่าสนใจนะครับผมยกคำพูดของเพลโตขึ้นมาในหนังสือเรื่อง The Republic ของเพลโตท่านอธิบายอย่างนี้นะครับว่าคือถ้าเราคิดว่านครเนี่ยนครแต่ละแห่งเนี่ยก็คือหลายนครนะถ้าเราคิดว่าไม่ใช่นครเดียวนะครับในแต่ละนครมี2นครอยู่เนี่ยคือถ้าเราคิดว่าเป็นมีแต่นครของคนจนกับนครของคนรวยนะถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับว่าเรามีแค่นครของคนจนกับคนรวยโดยที่ไม่ได้มองส่วนอื่นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเพโตก็บอกเป็นความผิดพลาดคือจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าในความคิดของตะวันตกเนี่ยถ้าพูดจากเพโตมาเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สนใจเรื่องฟอสมากนักแต่วิธีคิดของกรีกนะครับคือการปกครองในโลกนี้มันมีอยู่3แบบคือการปกครองของคนคนเดียวใช่ไหมครับการปกครองของคณะบุคคลใช่ไหมครับและการปกครองของคนส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ
การปกครองของคนคนเดียวเนี่ยมันอาจจะมีคุณธรรมหรือไม่มีก็ได้นะถ้ามีคุณธรรมก็เรียกว่าโมนาคีไม่มีคุณธรรมก็เรียกว่าไทแรนีการปกครองของคณะบุคคลก็เช่นเดียวกันมีคุณธรรมก็ได้ไม่มีคุณธรรมก็ได้การปกครองของคนส่วนใหญ่มีคุณธรรมก็ได้ไม่มีคุณธรรมก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่นักคิดกรีกซึ่งคนถัดมาก็กรีกเช่นเดียวกันครับแต่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อโรมันก็คนที่ชื่อโพลิบิวส์โพลิบิวส์นั้นพูดถึงวัฏจักรของระบอบการเมืองการปกครองแล้วก็ได้วิพากษ์วิจารณ์ความเข้มแข็งความล้มเหลวของการปกครองต่างๆในเชิงของการเป็นวัฏจักรซึ่งจุดนี้คือจุดคานงัดที่ซิซิโลใช้อ้างในการสร้างรีพับลิกคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดนั้นคือว่าเราไม่สามารถจะอยู่ภายใต้การปกครองของคนคนเดียวได้ตลอดไปเช่นเดียวกันเราก็ไม่สามารถจะอยู่ภายใต้การปกครองของคณะบุคคลได้ตลอดไปเราไม่มีสามารถที่จะอยู่การปกครองของคนส่วนใหญ่ได้ตลอดไปการปกครองของคนส่วนใหญ่การปกครองของคณะบุคคลและการปกครองของคนคนเดียวนั้นล้วนแต่มีข้อดีข้อเสียในตัวของมันเองทั้งสิ้นผมคิดว่าคนที่พูดเรื่องนี้ชัดที่สุดก็คือคนที่ชื่อแมคเคอรีนะครับที่เขาพูดว่าในหนังสือเรื่อง The Discourse ไม่ใช่ The Prince นะครับที่เขาบอกว่าข้าพเจ้าจึงขอสรุปว่านะครับการปกครองทุกรูปแบบล้วนมีข้อบกพร่องด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นผู้ปกครองทุกรูปผู้ปกครองนะครับผู้วางรูปแบบการปกครองที่ชาญฉลาดเมื่อได้ตระหนักรู้ถึงข้อดีข้อเสียของการปกครองแต่ระบอบแล้วเนี่ยก็จะเลือกระบอบที่รวมเอาทุกรูปแบบเข้าไว้ด้วยกันเพราะพิจารณาเรื่องเป็นระบอบที่มีเสถียรภาพและมั่นคงที่สุดซึ่งในอันที่จริงนะฮะเมื่อภายใต้รัฐธรรมนูญเดียวกันเนี่ยมีการผสมผสานนะครับผสมผสานเจ้าผู้ปกครองเหล่าอำมาตย์และอำนาจของประชาชนเข้าด้วยกันอำนาจทั้ง3นี้ก็จะติดตามและตรวจสอบทวงดุลซึ่งกันและกันความคิดอันนี้ของแมคคิวรีเนี่ยซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่กรีกเนี่ยคือความคิดที่คิดว่าดุลยภาพที่เหมาะสมที่สุดในทางการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการจัดพลังของโซเชียลฟอร์สแต่เป็นการจัดพลังให้ของตัวรัฐบาลและตัวรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับผมว่าถ้าเราดูงานอิทธิพลของระยะถัดมาเนี่ยสิ่งที่อเมริกันสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติ1776 1789ร่างรัฐธรรมนูญของตัวเองคนอเมริกันไม่ใช่ชอบเดโมคราซีนะครับเพราะเดโมคราซีเป็นการปกครองที่ชั่วร้ายนะครับเดโมคราซีเป็นการปกครองที่ชั่วร้ายเดโมคราซีมันจะมีชื่อเสียงและมีพลังในทางบวกคือหลังสมัยสงครามเย็นนะครับแต่สิ่งที่นักปฏิวัติอเมริกันหรือคนร่างรัฐธรรมนูญต้องการนั้นคือสร้างรีพับลิกรีพับลิกหรือมหาชนรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการสร้างเดโมคราซีอย่างเดียวคือการปกครองที่จะทำให้อำนาจของคนส่วนใหญ่อยู่ร่วมได้กับอำนาจของคนส่วนน้อยและอยู่ร่วมได้กับอำนาจของคนคนเดียวนะครับเป็นรูปแบบ mix government อย่างหนึ่งเช่นเดียวกันการสร้าง constitutional monarchy ก็มีความแตกต่างจาก democracy อยู่พอสมควรผมคิดว่าถ้าจะอธิบายเรื่องนี้มันคงต้องยืดยาวมากนะครับ democracy ไม่ใช่อันเดียวกันกับ constitutional monarchy นะครับผมเองฉุกคิดมานานแล้วนะครับว่าตอนที่คณะราษฎรปฏิวัติใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการสร้างคอนสติทิชันนอลโมนาคีไม่ต้องการสร้างเดโมคราซีเลยแต่เดโมคราซีเนี่ยมันกลับมามีอิทธิพลภายหลังการปฏิวัติ 4-5 ปีเนี่ยด้วยเงื่อนไขอะไรบางอย่างอาจจะด้วยอิทธิพลของนักหนังสือพิมพ์การเมืองด้วยอิทธิพลของฝ่ายซ้ายหรืออิทธิพลอะไรบางประการมันจึงทำให้คำทั้งหมดมันปะปนกันไปหมดโดยที่เราไม่รู้จักแยกแยะเช่นเดียวกันการสร้าง constitutional democracy ก็ไม่ใช่ democracy นะครับผมคิดว่าเราสับสนมากที่จะคิดว่า democracy คือ constitutional democracy นะครับ democracy เนี่ยถ้าพูดแบบรัฐศาสตร์นะครับมันต้องอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก
คือชุมชนที่คนไปประชุมเองตัดสินใจเองและบริหารงานกันเองครับจึงเรียกว่าเดโมคราซีเดโมคราซีนั้นอยู่ในชุมชนขนาดเล็กเท่านั้นนะครับทำไมถามว่าทำไมต้องอยู่ในชุมชนขนาดเล็กเพราะคนที่เป็นเจ้าของชุมชนเขาประชุมกันเองบริหารกันเองตัดสินใจกันเองรับผิดชอบกันเองนะครับแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามคุณเลือกตัวแทนผมยังสงสัยนะครับตัวแทนก็ไม่ใช่เดโมคราซีแล้วนะครับคนที่เป็นตัวแทนนั้นจะมีอะไรเหนือกว่าคนธรรมดาเสมอนะครับคนที่เป็นตัวแทนนะครับจะมีอะไรที่เหนือกว่าคนธรรมดาสามัญเสมอเช่นเหนือในเรื่องของการพูดเหนือในเรื่องของความรู้เหนือในเรื่องของฐานะเศรษฐกิจสังคมหรือเหนือกว่าในเชิงของชาติตระกูลเหนือกว่าในเชิงของบารมีเหนือกว่าทั้งนั้นนะครับจะรูปแบบอะไรก็วิเคราะห์กันไปเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปกครองสมัยใหม่ที่จะเรียกว่าคอนสติทิวชันนอลเดโมคราซีเนี่ยมันจึงไม่ใช่เดโมคราซีในตัวมันเองดังนั้นการที่จะทำให้เดโมคราซีอยู่ในชุมชนการเมืองขนาดใหญ่อยู่ในประเทศขนาดใหญ่เนี่ยรวมทั้งอยู่กับรัฐสมัยใหม่ด้วยนะครับโดยใช้ตัวแทนเป็นหลักนั้นก็จะเป็นระบบที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางอำนาจทางการเมืองนะครับอยู่นะครับพอสมควรผมมีข้อสรุปเบื้องต้นอย่างนี้นะครับเพื่อให้เราฉุกคิดกันข้อสรุปผมมีอย่างนี้นะครับถ้าเราสำรวจนะครับแนวคิดของไทยเนี่ยตั้งแต่พูดง่ายๆตั้งแต่พระองค์เจ้าวันวัทยากรวรวรรณตั้งแต่ปี2475เป็นเรื่อยมาเนี่ยครับผมเข้าใจว่านักคิดไทยเนี่ยพยายามอย่างยิ่งยวดและเสียเวลามากที่จะทำให้เกิดการเขาเรียกว่าบาลานซิ่งหรือบาลานซ์โซเชียลฟอร์สคือเราพยายามจะทำให้อำนาจในสังคมการเมืองเนี่ยมันเกิดการทวงกันนะครับวิธีการก็คือการพยายามจะจัดสรรแบ่งปันอำนาจหลายคนพูดถึงกระจายความมั่งคั่งพูดหลายคนพูดถึงกระจายอำนาจนะการกระจายอำนาจก็จะทำให้อำนาจมันถ่วงกันด้วยบางคนจะพูดถึงการกระจายทรัพยากรบางคนจะพูดถึงการกระจายโอกาสอะไรเงี้ยนะครับกระจายความเป็นธรรมนะคือเราต้องการทำให้ฟอร์สทั้งหลายนี่มันอยู่ตัวแต่ผมว่าในทางตรงกันข้ามนะครับนักคิดตะวันตกนับตั้งแต่เพลโตแมคเควอรี โพลิบิอุสนะเฟรมเมอร์ของรัฐธรรมนูญอเมริกันและอื่นๆเขาก็ไม่คิดในแง่มุมนี้ครับผมเข้าใจว่าตะวันตกนั้นเขาถือว่าโซเชียลฟอร์สนั้นมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติโซเชียลฟอร์สนั้นมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเราไม่มีทางที่จะกำหนดกฎเกณฑ์ได้ว่าสังคมเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราไม่มีทางจะกำหนดกฎเกณฑ์ว่าอีกปี2ปีจะมีผู้นำใหม่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับความมั่งคั่งจะเติบโตขึ้นมาได้อย่างไรเราไม่มีทางทำให้โซเชียลฟอร์สมันอยู่นิ่งกับที่ได้เพราะว่ามันมีพลวัตสูงมากเพราะฉะนั้นผมจึงมีข้อสังเกตว่าในทางตะวันตกนั้นเขาไม่ต้องการ balancing power นะครับแต่เขาต้องการ balancing constitutionเขาต้องการบาลานซ์คอนสติทิวชันทำให้รัฐธรรมนูญนั้นมีดุลยภาพและจะให้พูดให้กระชับอีกมุมหนึ่งก็คือต้องการบาลานซ์หรือมิกซ์กัฟเวอร์เมนต์ผมคิดว่าถ้าเราต้องการทำให้เกิดมิกซ์กัฟเวอร์เมนต์เนี่ยก็คือว่าแน่นอนที่สุดอำนาจมาจากคนส่วนใหญ่แต่คนส่วนใหญ่ต้องยอมรับโดยความเต็มอกเต็มใจและยอมรับโดยดุษฎีภาพว่าเราคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกก็เพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องมีความขัดแย้งเราส่วนใหญ่กันเองนี่แหละขัดแย้งกันเองเพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีความขัดแย้งกันเองเราก็ต้องไปหาคนส่วนน้อยมาตัดสินใช่ไหมครับไม่ใช่หาคนส่วนใหญ่มาตัดสินเราคนส่วนใหญ่มีอำนาจด้วยกันทั้งนั้นแต่คนส่วนใหญ่ถ้าจะทะเลาะกันเองก็ให้คนส่วนใหญ่ตัดสินไม่ได้ครับคนส่วนใหญ่เนี่ยทะเลาะกันเองเมื่อไรก็ตามเราก็ต้องไปหา
คณะบุคคลมาตัดสินต้องหาเอกบุคคลมาตัดสินใช่ไหมครับถ้าวิธีคิดแบบพุทธก็คือต้องไปหาเอกบุรุษมาตัดสินใช่ไหมครับแต่โลกสมัยใหม่บอกว่าเอกบุรุษก็อาจจะไม่เหมาะสมก็เลยต้องหาคณะบุรุษหรือคณะสตรีมาตัดสินก็คือคณะตุลาการมาตัดสินใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเป็นบาลานซ์ไม่ใช่บาลานซิ่งพาวเวอร์แล้วนะครับมันจะเป็นบาลานซิ่งคอนสติทิวชั่นบาลานซิ่งกอฟเวอร์เมนต์อันนี้เป็นวิธีคิดแบบตะวันตกนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นประเด็นนี้นะครับว่าวิธีคิดแบบเรากับตะวันตกนั้นมันอยู่ในทางตรงกันข้ามผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับถ้าผมมีข้อเสนอแนะขึ้นมาเนี่ยผมว่าการสร้างพาวเวอร์สุดท้ายนะครับอยู่ในเอกสารผมว่าการสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอำนาจรัฐเนี่ยถ้าเราทำให้บังเกิดขึ้นได้ในทุกๆส่วนเนี่ยอันนี้เป็นภาพในฝันเลยครับถ้าเราทำให้อำนาจทางการเมืองอำนาจความมั่งคั่งโอกาสความอะไรครับสิ่งที่จะเรียกว่าเวลาเราพูดทางรัฐศาสตร์พูดถึงอำนาจนะครับจริงๆแล้ววัตถุดิบเรียกว่า power resources นะฮะที่สามารถแปรเปลี่ยนมาเป็นพลังเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างนะครับเกิดขึ้นเพราะอาวุธเกิดขึ้นเพราะภาษาเกิดขึ้นเพราะเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารก็เป็นอำนาจนะครับเกิดขึ้นเพราะเงินตราเกิดขึ้นเพราะบารมีเกิดขึ้นเพราะศาสนาก็ได้ครับภาษาก็ใช่กฎหมายก็ใช่เราก็ต้องทำให้ทุกส่วนมันมีดุลยภาพกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นภาพในฝันอยู่พอสมควรว่าเราจะทำให้ไอ้ที่เรียกว่าเป็นซอสนะฮะเป็นแหล่งของอำนาจเนี่ยมันอยู่นิ่งอยู่กับที่ได้อย่างไรแต่ถ้าเราสร้างดุลยภาพในแบบตะวันตกก็คือว่าไอ้ดุลยภาพทางตะวันตกนั้นก็คือเน้นส่วนระดับยอดของสังคมการเมืองคือเราพูดง่ายว่าถ้าเราเข้าใจจินตนาการว่าสังคมคือสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นกลางส่วนระดับกลางและส่วนระดับล่างเราต้องเปิดไว้นะครับให้สังคมมันพัฒนาของมันไปเองนะครับปล่อยให้สังคมไปเองเพราะว่าเราไม่มีทางคาดเดาได้นะครับว่าไอ้แหล่งที่มาของอำนาจยกตัวอย่างเช่นนะครับเมื่อ10 20ปีก่อนนะครับมีใครคิดบ้างครับว่าดาวเทียมจะเป็นแหล่งที่มาของอำนาจครับท่านทุนใครคิดว่าบ้างครับว่าโทรศัพท์มือถือเป็นแหล่งที่มาของอำนาจไม่มีใครคิดออกหรอกครับผมยืนยันได้ครับเพราะว่าไม่มีใครคิดอย่างนี้นะครับแต่ทุกวันนี้มันใช่แล้วนะครับแล้วในอนาคตก็จะเปลี่ยนไปอีกแหล่งที่มาของอำนาจก็จะเปลี่ยนไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในทางตะวันตกหรือวิธีคิดแบบตะวันตกก็คงจะต้องปล่อยส่วนนี้ไปแล้วก็สร้างพยายามสร้างดุลยภาพหรือให้มีการถ่วงดุลในเชิงของเป็น balancing constitution เป็น mixed government ซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะครับ mixed government เนี่ยว่าเป็นรูปแบบที่พึงปรารถนาเนี่ยไม่ใช่ democracy นะครับผมขอย้ำ mixed government คือรัฐบาลผสมเนี่ย mixed constitution คือรัฐธรรมนูญผสมเนี่ยไม่ใช่ democracy democracy คือการทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องของคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ต้องเข้าใจนะครับเราต้องมีธรรมเนียมของการวิพากษ์วิจารณ์การปกครองของทั้ง3รูปแบบมาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในแบบนี้ได้เนี่ยดุลยภาพก็จะเกิดอีกในลักษณะหนึ่งทางออกที่ดีที่สุดเราคงจะต้องหาดุลยภาพทั้ง2 อย่างหรือมั้งซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เป็นภารกิจที่ใหญ่หลวงมากของคนไทยนะครับถ้าเราต้องการสร้างดุลยภาพทั้งให้เกิดขึ้นทั้งในทางวิธีทางของตะวันตกและวิธีทางของเราเองนะครับเราคงจะต้องสร้างสังคมในอุดมคติให้บังเกิดขึ้นเป็นอันมากแล้วครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมคงยังไม่สรุปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีเวลาได้สรุปกันนะครับท่านอาจารย์ปรีชาเชิญครับ25นาทีเท่ากับท่านอาจารย์นครินทร์นะครับครับครับก็พยายามจะรักษาเวลานะครับก่อนอื่นผมต้องขออภัยด้วยว่าพอผมมาตรวจข้อเขียนของผมเนี่ยมีคำผิดบ้างนะฮะต้องขออภัยเพราะว่าเพิ่งมีเวลาตรวจทานเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะครับตามที่ท็อปิกได้กำหนดไว้นะครับผมเลือกศึกษาสถาบันพระมหากษัตริย์กับดุลยภาพแห่งอำนาจในระบบโครงสร้างของอำนาจรัฐไทยนะฮะซึ่งผมอยากจะเรียนให้
ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มีความเข้าใจว่า องค์ประกอบของแต่ละรัฐเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าตามหลักวิชาการทางรัฐศาสตร์เนี่ยจะเหมือนกันโดยทั่วไปก็คือว่าจะต้องมีองค์ประกอบของประชากรอาณาเขตที่กำหนดไว้แน่นอนมีการปกครองหรือรัฐบาลแล้วก็มีอำนาจอธิปไตยก็ตาม แต่ว่าการดำรงอยู่ของความเป็นรัฐแต่ละรัฐนั้นมันจะมีปัจจัยที่เกื้อหนุนประกอบทำให้เกิดอำนาจของรัฐเนี่ยที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะลอกเลียนแบบกันมาได้เช่นประธานโทษนะจุดหมายปลายทางของความเป็นรัฐก็คือความเป็นเอกราชของรัฐเพื่อของชาติเองนะฮะนั่นก็หมายความว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยจะต้องเป็นหัวใจเลยนะฮะปัจจัยต่างๆที่ประกอบกันที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของชาตินั้นมีความแตกต่างกันมากนะฮะเราไม่สามารถจะเอาโมเดลของสหรัฐอเมริกามาใช้กับสหราชอาณาจักรหรือเอาจากสหราชอาณาจักรมาใช้กับฝรั่งเศสมาใช้กับประเทศไทยใช้กับทุกประเทศนะฮะเพราะมันมีปัจจัยแห่งความ เป็นรัฐหรือการดำรงเป็นรัฐเนี่ยมันแตกต่างกันมากนะฮะผมคิดว่าผมพยายามที่จะเลือกเอาแนวคิดหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยกันเลยนะเพราะผมดึงมาจากหลายๆส่วนผมใช้คำว่าว่าด้วยก็คือเป็น theories and concepts on ผมใช้คำว่า on นะฮะผมเอามา4ทฤษฎีและแนวคิดนะฮะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีและแนวคิดที่ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนและพึ่งพานะฮะที่ผม ใช้คำว่า theories and concepts on exchange and interdisciplinary pendency ครับประการที่2ทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการปรับตัวนะว่าด้วย adaptation ประการที่3เนี่ยทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยการเป็นตัวแทนแล้วก็ทฤษฎีที่4คือทฤษฎีและแนวคิดว่าด้วยความเป็นรัฐชาตินะฮะตอนนี้เรามาดูนะครับว่า องค์ประกอบของรัฐไทยเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาค้นคว้ามาผมคิดว่ามีองค์ประกอบของรัฐไทยอยู่4องค์ประกอบที่สำคัญแล้วก็มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างแน่นแฟ้นมาตลอดองค์ประกอบที่1ก็คือเดอะโมนาร์ชหรือว่าพระมหากษัตริย์นะฮะองค์ประกอบที่2ก็คือกองทัพองค์ประกอบที่3ก็คือพุทธศาสนาองค์ประกอบที่4ก็คือประชาชนนะฮะต่างคนต่างก็พึ่งพากันโดยตลอดโดยอาศัยทั้ง4ทฤษฎีเนี่ยมาตลอดนะฮะที่ทำให้รัฐไทยเนี่ยมีความมั่นคงนะฮะที่เราเรียกว่า national security มาตั้งแต่ก่อตั้งตั้งแต่ย้อนหลังไปสัก 3,000 ปีนะฮะที่จริงก็มีทฤษฎีว่าด้วยสำนักความคิดว่าชนชาติไทยมาจากไหนอยู่อย่างน้อยกว่า3ทฤษฎีนะฮะแต่ผมคิดว่าเมื่อประมวลแล้วเนี่ยก็ไม่น้อยกว่า 3,000 ปีนะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่แรกเริ่มมาตลอดนะแล้วก็พึ่งพากันมาตลอดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กองทัพพุทธศาสนาพุทธศาสนานี่เข้ามาที่หลังนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเมื่อเข้ามาก็มีอิทธิพลทันทีเลยนะเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบนะฮะตอนนี้เห็นได้ว่าความมั่นคงของชาติที่ใน4สถาบันนี่นะฮะมีการเกาะกลุ่มกันเป็นไปตามทฤษฎีอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะฮะเรามาดูในเรื่องของทฤษฎีการพึ่งพานะฮะระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนเนี่ยนะฮะอันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าที่จริงทฤษฎีนี้มันเกิดจากการผสมผสานความคิดทางเศรษฐศาสตร์มนุษยวิทยาจิตวิทยาสังคมวิทยานะฮะที่เอามามีความสัมพันธ์กันนะฮะเราเจนได้ว่า
ระบอบการปกครองที่เกิดขึ้นมาก่อนที่จะมาเป็นเทวสมมุติเนี่ยก็เป็นพ่อปกครองลูกนะแล้วก็ในเมื่อต่อมาพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามานะฮะก็เลยทำให้สถานะของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยมีความแน่นแฟ้นเข้าอีกก็คือว่าธรรมราชานะฮะเมื่อรวมแล้วเนี่ยฮะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจากทฤษฎีนี้ก็คือว่าความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นพ่อของแผ่นดินต่างๆนะฮะจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงพระราชทานให้สัมภาษณ์กับนายฮาโรเดนนี่นะฮะ The New York Times นะฮะเมื่อวันที่28เมษายน1931นะฮะเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมก็ได้แปลมานะว่าท่านทรงตรัสไว้เลยนะครับว่าเนี่ยดำรงพระยศเป็นพระธรรมราชาตามหลักการปกครองของพระมหากษัตริย์สยามแต่โบราณโดยถือว่าธรรมะเป็นใหญ่นี่ท่านให้สัมภาษณ์นะฮะอันได้แก่หลักความเป็นจริงความถูกต้องความดีงามและหลักเหตุผลทรงต้องการให้ประชาชนมีความสุขใช้หลักการปกครองพ่อคุ้มครองลูกพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อประชาชนเปรียบเสมือนลูกความสัมพันธ์ระหว่างพ่อมหากษัตริย์กับประชาชนก็คือพ่อกับลูกพ่อจะแนะนำว่าลูกว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่จะต้องทำลูกจึงมีความเชื่อฟังพ่อเพราะต้องมีความรักให้แก่กันและกันไม่ใช่ความกลัวนะฮะแล้วในขณะเดียวกันนะถ้าเราจะดูนะฮะในหลายๆช่วงของบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยอย่างผมอยากจะสรุปแล้วท่านก็อ่านในเทคของผมก็แล้วกันนะฮะอย่างราชประชาสมาสัยเนี่ยราชประชาสมาสัยเนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันเนี่ยทรงให้ความหมายว่าประกอบด้วยราชนะฮะแล้วก็ประชาแล้วก็สมะหรือว่าสมเนี่ยนะแล้วก็อาศัยนะฮะซึ่งหมายความถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนอย่างแยกไม่ออกจากกันเนี่ยนะฮะโดยทรงเปรียบเทียบว่าพระมหากษัตริย์และประชาชนเนี่ยต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยมีสัญลักษณ์คือดอกบัวกับน้ำก็หมายความว่าดอกบัวเนี่ยหมายถึงพระมหากษัตริย์น้ำหมายถึงประชาชนดอกบัวจะอยู่ได้ก็เพราะมีน้ำนะฮะน้ำก็ต้องอาศัยดอกบัวเพื่อความสวยงามและมีคุณค่านี่นะฮะแล้วก็หลายท่านก็คงทราบอยู่ในเท็กซ์เพื่อไม่เสียเวลานะฮะผมก็จะข้ามไปว่ามีความผูกพันกันอย่างไรเมื่อรวมกับ อีก3สถาบันคือพุทธศาสนาแล้วก็กองทัพแล้วนี่นะฮะผมได้ศึกษาในหลายกรณีนะแต่ว่ามี4กรณีเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนนะว่ามีการพึ่งพาระหว่างพระมหากษัตริย์กองทัพพุทธศาสนาแล้วก็ประชาชนนะฮะอย่างกรณีที่1เนี่ยนะฮะกรณีสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดป่าแก้วขอพระราชทานงดโทษประหารแก่เหล่าทหารที่ตามเสด็จในการรบไม่ทันนะฮะซึ่งสมเด็จพระนเรศวรก็ทรงพระราชทานอภัยโทษและให้ถ่ายโทษด้วยการนำทัพไปตีเมืองถวายปาริสและตะนาวศรีอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพึ่งพาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันกองทัพแล้วก็มีพุทธศาสนาเข้ามาด้วยแล้วประชาชนเองก็แซ่ซ้องสาเสริญนะฮะกรณีที่2กรณีที่กรณีเมื่อประชาชนประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติเมื่อเร็วๆนี้เองนะฮะกรณีอุทกภัยปีพุทธศักราช2554เนี่ยซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ปัจจุบันเนี่ยทรงพระราชทานความช่วยเหลือต่างๆด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์มากมายเนี่ยในขณะเดียวกันกองทัพก็ตอบสนองพระบรมราชโองการด้วยการระดมกำลังพลอาวุธโทษนะไม่ใช่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความทุกข์ยากกรณีที่3กองทัพได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระเจ้าอยู่หัวให้รับผิดชอบการปฏิบัติในโครงการอันสืบเนื่องพระราชดำริด้วยการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงขึ้นนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเป็นมีการกระทำอย่างนี้อยู่เพื่ อ, อ, อ
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับแล้วก็ประการที่4นะที่ยิ่งมีเยอะแยะนะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกฉบับเลยนะฮะเท่าที่ศึกษามาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองกำหนดให้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยนะทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นอัครศาสนูปถัมภกนี่นะฮะซึ่งพระราชกรณียกิจก็มีอยู่มากมายนะฮะถ้าเราจะนำเอาทฤษฎีเรื่องการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ของเราเนี่ยมีการปรับตัวให้เป็นไปสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอยู่ตลอดเวลาผมยกตัวอย่างนะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยราษฎรกับพระมหากษัตริย์เนี่ยแทบจะมองพระพักกันไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามองในแง่ของความมั่นคงความปลอดภัยของพระองค์ท่านแต่ปรากฏว่าเมื่อบ้านเมืองมันเปลี่ยนไปเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็มีการปรับตัวผมจะยกตัวอย่างสัก 3-4 กรณีนะฮะกรณีที่1เนี่ยกรณีที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็คือรัชกาลที่2เนี่ยทรงประกาศยกเลิกประเพณีบางอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับเป็นอุปสรรคปิดกั้นความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนนะฮะเช่นแต่เดิมเนี่ยมีการเรียกว่าราษฎรจะเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เนี่ยนะฮะจะเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดก็ไม่ได้อย่างที่ผมได้เรียนแล้วว่าจะมองพระพักก็ไม่ได้นะฮะทุกอย่างท่านทรงโปรดให้เลิกนะฮะอย่างดังข้อความที่ว่าแต่นี้สืบไปเมื่อหน้าอย่าให้เจ้าพนักงานในเรือประตูหน้าประตูหลังในเรือตั้งในเรือพระที่นั่งเอากระสุนยิงราษฎรต่อไปยกเลิกเลยนะฮะประการที่สองเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับราษฎรอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนนะฮะทรงโปรดเกล้าให้ราษฎรเข้าเฝ้าใกล้ชิดเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะฮะหากราษฎรผู้ใดมีความประสงค์จะถวายความเคารพก็ให้ตั้งให้แต่งโต๊ะเครื่องบูชาไว้ที่หน้าบ้านและให้คอยเข้าเฝ้ารับเสด็จได้นะฮะอันนี้ก็มีปรากฏอยู่ในข้อความนะท่านกรุณาไปอ่านภายหลังก็ได้นะฮะแล้วพระสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ยกเลิกประเพณีที่เป็นอุปสรรคในหลายๆอย่างนะฮะรวมทั้งผมไม่ได้เขียนไว้ในนี้นะฮะอย่างเช่นวัฒนธรรมไทยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกินอาหารด้วยมือนะฮะแล้วก็แต่ว่าพระองค์ท่านก็ทำให้มีความทันสมัยมากขึ้นนะฮะเช่นครั้งหนึ่งพระองค์ท่านได้รับการกราบบังคมทูลเชิญจากกงสุลอังกฤษนะฮะไปเสวยงานเลี้ยงในวันชาติอังกฤษนะฮะพระองค์ท่านก็ศึกษาประเพณีการเสวยพระกยาหารเป็นอย่างดีเป็นแบบตะวันตกนะ จากแมมแอนนาเรโนเวนส์นะเสร็จแล้วก็ทรงซักซ้อมอย่างดีนะก็ปรากฏว่าสถานการณ์ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพระองค์ท่านก็คิดจะดัดแปลงให้มาเป็นประเพณีไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ลอกเข้ามาทั้งหมดนะก็ทรงโปรดเกล้าให้มีการเลี้ยงตอบแทนกงสุลอังกฤษที่พระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วพอหลังจากนั้นท่านก็เรียกประชุมบรรดาขุนนางที่เข้าร่วมโต๊ะเสวยบอกว่าในบรรดาเครื่องมือที่รับประทานอาหารนั่นน่ะมีเครื่องมือใดที่ควรจะดัดแปลงมาเป็นวัฒนธรรมไทยบ้างผลของการลงมติท่านได้ชี้นำนะลงมติก็คือให้เอาช้อนกับซ่อมเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่เอามีดช้อนสั้นช้อนยาวอะไรไม่เอาหมดฮะก็เลยมาเป็นวัฒนธรรมไทยในปัจจุบันนี้รวมทั้งเครื่องแต่งกายทั้งหลายนะแต่ก่อนแล้วนุ่งจงกระเบนนะฮะท่านก็ค่อยเปลี่ยนเป็นราชประแตนเนี่ยราชประแตนก็มาจากราชกับรอยัลราชนะประแตนกับแพทเทิร์นประแตนมาจากคำว่าแพทเทิร์นก็คือว่าแบบของพระราชาคนก็ไม่กล้าที่จะขัดขวางนะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือสมัยร.7เนี่ยท่านมีการปรับตัวให้เข้ากับประชาชนมากขึ้นเช่นท่านไปแสดงปาฐกถาว่า
พระองค์ท่านไม่ใช่มนุษย์นะโทษนะพระองค์ท่านเนี่ยเป็นมนุษย์นะเพราะแต่ก่อนนี้เรามีความเชื่อตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาว่าเป็นสมมติเทพเป็นรามาเป็นพระนารายณ์เป็นอะไรเนี่ยพอมาร.7ท่านบอก I'm human being นะฮะท่านตรัสเลยชัดเจนเลยแล้วบอกไม่ใช่อภิมนุษย์ด้วยไม่ใช่เทพด้วยนะเนี่ยอธิเป็นที่ยืนยันรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันนี่นะฮะได้พยายามที่จะนำประเพณีทั้งหลายนะที่เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนนะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเกษตรกรเนี่ยอย่างประเพณีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นต้นคือที่สมัยคือเราเอาคนผัดเก็บปากสมัยที่ลาวแตกแต่ก่อนที่ลาวเนี่ยเป็นราชอาณาจักรเรียกว่าพระราชอาณาจักรลาวแล้วมีสถานการณ์ของพื้นที่เข้ามารวมทั้งประเทศไทยด้วยประเทศไทยเราเนี่ยก็เหตุการณ์ก็ไม่ได้ร้ายรุนแรงเหมือนกับประเทศอื่นบ้างก็มีผมก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมมนาในช่วงประมาณ 2,517 ที่จัดโดยปรมนอนนะครับพอดีผมเป็นอาจารย์ยังอยู่ในรับราชการที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาภรณ์แล้วก็เดี๋ยวก็มีรับลาวรุ่นชื่อพระมหาจันทร์ดีท่านมาแสดงปาฐกถาแล้วผมจดไว้ในแบรี่ของผมบอกว่าพระมหาจันทร์ดีบอกว่าประเทศไม่มีทางที่จะตกเป็นของท่านด้วยคุณจะรักษาของพ่อมารดาสามต่อท่านบอกว่าตอนนั้นที่หนึ่งนะแล้วพ่อมารดาไทยมีรักษาภาพนะก็คือมีรักษาแม่เชื่อมอะไรก็ได้แล้วเอาประการที่สองต่อประเด็นของย้อนไปประการที่สองพ่อมารดาไทยมีรักษาประชาชนคือภาพปิดอะไรก็ประการที่สามเนี่ยพระมหากษัตริย์ไทยมีลักษณะต่อสู้คือไม่ยอมแพ้คือ fighting character ตลอดลักษณะสามประการเนี่ยที่ทำให้ประเทศหลายประเทศที่โดนตกเป็นผู้ถูกต่อแต่ว่าไม่ใช่ประเทศแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นมาจากการรักษาเดียวกันนั่นแหละโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ตอนนี้ทฤษฎีแนวความคิดอีกอย่างที่ผมนำมาศึกษาก็คือลักษณะของเมื่อสักครู่ในลักษณะของความเป็นตัวแทนคือเป็นตัวแทนของคนชาติไทยที่จะนำมาความเป็นเอกลักษณ์และตัวแทนความเป็นเอกภาพของตัวชาติไทยไว้อีกทฤษฎีเลยนะความคิดหนึ่งก็คือความเป็นรัฐชาติแต่เดิมนี่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนสมุทรไทยเป็นไปสมุทรไทยเป็นสมัยกรุงเทพฯสมัยกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงนครปฐมตอนต้นเรายังไม่มีลักษณะเป็นรัฐชาติเราแบ่งเป็นแคว้นๆเพราะฉะนั้นอย่างบางทีก็มีคนที่เขาสงสัยว่าเอ๊ะทำไมก็ได้ข้อที่ข้อเขียนของฝรั่งก็จะบอกว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นตกเป็นเมืองที่ของต่างประเทศและทำไมกรุงเทพฯเสียให้กับพม่าสองครั้งมันไม่ขัดแย้งไม่ใช่ถ้าเรื่องแค่เสียตัวมันไม่ใช่เสียชาติไม่ได้เสียนะแล้วไม่ได้เสียอะไรนะครับพอมาถึงรัชกาลที่ 5ท่านรวมชาติเป็นรัชชาติท่านได้ยกเลิกพวกบรรดาการปกครองโดยอะไรฮะโดยแว่นที่ต่างออกมาเป็นการจัดการบริหารราชการอันนี้ก็คล้ายกับหลายประเทศในยุโรปไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสนะไม่เข้ารวมอิตาลีนะบิสมาร์กของเยอรมันนี้กันนะแต่เรื่องที่ห้าเนี่ยก็รวมชาติเลยนะเลยทำให้มีความเป็นจุดแข็งมา
วันนี้ถ้าเราจะดูนะผมเลยเวลาอีก5นาทีก็พยายามที่จะได้ทันเพราะว่าเข้าใจว่าจะมีเวลาที่จะตอบคำถามก็คือว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตและในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นได้ว่าเป็นส่วนควบของความเป็นรัฐไทยมาโดยตลอดไม่เหมือนอย่างบางเช่นอย่างแรงเกิดมีบางช่วงในเป็นสาธารณรัฐที่มีการปฏิวัติโดยฝ่ายและฝ่ายแล้วก็มีการช่วยลงสารพันธุ์โอ้ไม่ชวนเข้ามาแล้วขึ้นมาเนี่ยแล้วในที่สุดแล้วไปไม่รอดเพราะคนสามารถมาปกครองอย่างองค์เลือกพอลเวลเนี่ยมาปกครองก็พอจะไปได้แต่พอมาถึงลูกชายคือวิเชษฐ์พอลเวลไม่ไหวเลยคนตัวยูโรเลยแล้วก็เลยต้องไปลื้อฟื้นสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วลื้อฟื้นเสร็จไหมลื้อฟื้นเสร็จได้ถึงนั้นหรือไม่ของเราไม่เคยนะเรามีความต่อเนื่องมาตลอดแล้วมีการปรับตัวสถาบันในจากที่มองพระมหากษัตริย์ได้ตัวท่านเป็นไงเองกับราษฎรแล้วก็มีความเป็นรัฐชาติเป็นอย่างมากเอาละครับผมคิดว่าที่มันจะมีเรื่องอะไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีต่อครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ปรีชาครับอาจารย์พรสันครับเชิญครับครับสวัสดีนะครับท่านวิทยากรนะครับท่านผู้ดำเนินรายการท่านผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการในวันนี้ทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับทางสถาบันพระปกเกล้านะครับที่ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการในวันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่เชิญให้ผมมาเป็นหนึ่งในวิทยากรนะครับที่ทำการแลกเปลี่ยนนะครับแนวคิดในทางวิชาการกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในวันนี้นะครับก่อนอื่นที่ผมจะลงไปในเชิงรายละเอียดนะของหัวข้อในวันนี้เนี่ยนะครับก็ขออนุญาตที่จะมีการทำความเข้าใจในบางประเด็นนะเพื่อเวลาที่ผมลงในเชิงรายละเอียดปลีกย่อยในการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างดุลยภาพของโครงสร้างการใช้อำนาจรัฐเนี่ยเราก็จะได้เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะประเด็นแรกที่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าเพื่อให้ทำให้ทุกท่านได้เข้าใจอะไรที่มันง่ายขึ้นก็คือในหัวข้อของเราเนี่ยนะครับเราตั้งเกี่ยวเรื่องของการวางหรือว่าการสร้างดุลยภาพโครงสร้างการใช้อำนาจรัฐเนี่ยประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือคำว่าอำนาจรัฐเวลาเราพูดถึงคำว่าอำนาจรัฐปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำการเข้าไปพิจารณาควบคู่กันนะครับโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือตัวรัฐธรรมนูญถามว่าทำไมเราต้องเข้าไปพิจารณาในตัวรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นกฎหมายนะครับหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่เข้าไปพูดถึงตัวการใช้อำนาจรัฐโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นหลักเป็นกติกาขั้นพื้นฐานนะครับฉะนั้นหัวข้อที่เราพูดกันในวันนี้เนี่ยจึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่จะต้องเข้าไปพูดแล้ววิเคราะห์ในเชิงรัฐธรรมนูญก็ดีหลักการที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญก็ดีแล้วก็หลักการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยกร่างหรือว่าการร่างรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการที่จะทำการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็เพิ่งได้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปัจจุบันมาตรา32แล้วก็วันนี้เราก็ได้เกียรติจากท่านอาจารย์นครินทร์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญด้วยวันนี้ก็คงจะได้ขอความรู้จากท่านด้วยนะครับเวลาที่เราพูดถึงตัวอำนาจรัฐกับตัวรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยในเชิงของหลักการในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะเวลาเราจะยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะมีหลักการหนึ่งที่เขาเรียกว่า principle of constitutional design นะแปลภาษาไทยก็คือหลักการในการออกแบบรัฐธรรมนูญนะครับหลักการในการออกแบบรัฐธรรมนูญเนี่ยคงจะพูดนะครับอยู่ราวๆสัก2มิติด้วยกันนะมิติแรกหรือว่าหลักการแรกเนี่ยจะเข้าไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนะครับในการยกร่างรัฐธรรมนูญนะซึ่งภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้คำว่าเป็น procedural aspect คือมิติในทางกระบวนการการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ในเชิงหลักการเนี่ยการพูดเกี่ยวเรื่องของเชิงมิติตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของตั้งแต่ใครจะเข้ามาเป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็เข้าไปดูในเชิงกระบวนการว่าการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นมีหลักตัวบทกฎหมายหลักการในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เกี่ยวข้องตัวไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการยกร่างรัฐธรรมนูญเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะประกาศบังคับใช้นะก็จะมีหลักการบางอย่างที่เกี่ยวข้องอยู่นะฉะนั้นตรงนี้นี่คือกระบวนการนะครับที่หลักการออกแบบรัฐธรรมนูญเข้าไปพูดถึงนี่คือมิติแรกมิติที่2นะครับเขาเรียกว่าเป็น substantive aspect คือการเข้าไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของเชิงเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแน่นอนนะครับตัวชื่อหลักการก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเข้าไปพูดถึงตัวเนื้อหาสาระฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเข้าไปพูดถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาสาระหรือว่าสาระถะต่างๆของตัวรัฐธรรมนูญว่าในรัฐธรรมนูญฉบับ11ที่เรากำลังจะยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาเนี่ยควรจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างนะซึ่งถ้าเราทำความเข้าใจเบื้องต้นอธิบายแบบง่ายๆไม่ต้องมีเทคนิคอะไรมากเนี่ยคำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันมาจาก2คำนะคือคำว่ารัฐหรือรัฐถะกับคำว่าธรรมนูญฉะนั้นคำว่าธรรมนูญแปลว่ากฎหมายนะครับฉะนั้นเวลาที่เราพูดคำว่ารัฐธรรมนูญมันคือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของรัฐฉะนั้นในตัวรัฐธรรมนูญเองจึงเข้าไปพูดทุกอย่างที่เป็นรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของรัฐว่ารูปแบบของรัฐนั้นจะเป็นรัฐเดี่ยวรัฐรวมอะไรกันก็ว่าไปนะหรือว่าการจะไปพูดถึงตัว head of state ก็คือตัวประมุขของรัฐว่าเป็นใครนะครับระบอบการปกครองของรัฐนั้นต้องการแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งการเข้าไปดูเกี่ยวเรื่องของการรับรองคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะอันนั้นก็คือในเรื่องของเนื้อหาหรือสาระถะของรัฐธรรมนูญภาพกว้างนะประเด็นที่เราจะต้องทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้นตั้งคำถามในเบื้องต้นก็คือว่าประเด็นที่เรากำลังพูดในงานเสวนาในวันนี้เนี่ยนะครับก็คือการสร้างดุลยภาพนะครับของโครงสร้างการใช้อำนาจรัฐนั้นเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยอยู่ในมิติไหนนะครับก็คือ1ในเรื่องของกระบวนการหรือ2ในเชิงเนื้อหาสาระนะครับซึ่งแน่นอนผมว่าทุกๆท่านเองเนี่ยน่าจะทราบนะครับแล้วก็สามารถคาดเดาได้อยู่แล้วว่าลักษณะของการเข้าไปพูดเกี่ยวเรื่องของการสร้างดุลยภาพของโครงสร้างใช้อำนาจรัฐเนี่ยจะอยู่ในมิติที่2คือ substantive aspect คือเรื่องในเชิงเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญแล้วในทางหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญถือได้ว่าเป็นประเด็นหัวใจหลักของการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าในตัวรัฐธรรมนูญนั้นเองเนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปจริงๆแล้วก็คือการออกแบบใช่มั้ยครับการออกแบบรัฐธรรมนูญฉะนั้นเวลาที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างดุลยภาพของโครงสร้างการใช้อำนาจรัฐเนี่ยเขากำลังเข้าไปพูดถึงลักษณะของการบาลานซ์ซอฟต์พาวเวอร์การวางดุลยภาพของอำนาจนะครับการวางดุลยภาพของอำนาจก็คือการพยายามออกแบบนะองค์กรนะครับสูงสุดในทางการเมืองเนี่ยว่าองค์กรสูงสุดในทางการเมืองต่างๆจะใช้อำนาจนั้นมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วมีความข้องเกี่ยวกันมากน้อยขนาดไหนนะเวลาที่ผมพูดคำว่าองค์กรสูงสุดทางการเมืองเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ถ้าผมพูดบอกว่าองค์กรสูงสุดทางการเมืองนั้นก็คือสถาบันการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็ดีฝ่ายบริหารก็ดีหรือว่าฝ่ายตุลาการก็ดีเนี่ยหลายท่านน่าจะคุ้นชินมากขึ้นนะครับว่าง่ายๆก็คือวันนี้เรากำลังจะดูหรือว่าตั้งโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการดีไซน์การออกแบบการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการทำหน้าที่นะครับหรือว่าการให้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการแบบภาพกว้างๆคราวนี้ประเด็นปัญหาหลายคนอาจจะตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดก็คือว่าผมพูดเกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการหลายท่านบอกว่าแล้วทำไมผมไม่พูดเรื่ององค์กรอิสระนะซึ่งคาดเดาว่าเดี๋ยวอาจจะมีทางวิทยากรท่านอื่นมาพูดเรื่ององค์กรอิสระแต่ผมพูดในเชิงโครงสร้างของหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญแบบนี้ก็กว้างๆสั้นๆอย่างนี้นะฮะว่าในทางวงการนะครับวิชาการไทยเนี่ยเราถกเถียงกันเรื่องนี้พอสมควรนะครับในสายรัฐธรรมนูญแล้วก็บอกว่าองค์กรอิสระนั้นเนี่ยมีลักษณะที่เป็นการใช้อำนาจในมิติที่4นะนอกจากฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการเสียด้วยซ้ำเป็นลักษณะอำนาจที่4เป็นองค์กรที่4ที่สร้างขึ้นมาคราวนี้ถ้าถามผมเนี่ยในเชิงหลักการแล้วเนี่ยฮะผมบอกว่าองค์กรอิสระนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่อำนาจที่4แต่อย่างใดตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ
องค์กรอิสระนั้นเนี่ยมีลักษณะของการใช้อำนาจที่อยู่ภายใต้ร่มเงาของอำนาจฝ่ายบริหารนะฉะนั้นถ้าพูดแบบนี้เราสามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรอิสระไม่ได้เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจฝ่ายนิติบัญญัติองค์กรอิสระไม่ใช่เป็นองค์กรที่ใช้อำนาจฝ่ายตุลาการแต่การที่ทำให้นักวิชาการไทยอาจจะมีการวิเคราะห์หรือว่าเข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนเนื่องจากว่าลักษณะการฟังก์ชันการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่มันพิเศษมากกว่าชาวบ้านเขานะลักษณะการใช้อำนาจทำนองนี้เนี่ยในเชิงหลักวิชาเขาเรียกว่าเป็นการใช้อำนาจกึ่งตุลาการคือ quasi judicial power นะครับหรือว่าบางประเทศเองเนี่ยเขาใช้อำนาจนี้ลักษณะที่เป็นกึ่งนิติบัญญัติ quasi legislative power แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนักวิชาการในสายกฎหมายมนูญทั่วโลกเขาก็ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าองค์กรอิสระนั้นจริงๆเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับมีการพูดไว้อยู่แล้วในระดับหนึ่งใช่ไหมครับว่าการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระนั้นถูกตรวจสอบควบคุมได้โดยศาลปกครองนะฉะนั้นถ้าศาลปกครองเข้ามาตรวจสอบได้นะครับอันนี้อิมพลายได้ในระดับหนึ่งว่าการใช้อำนาจนั้นเป็นการใช้อำนาจของฝ่ายบริหารนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้น เวลาที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องของการวางดุลอำนาจนะครับการตั้งหัวข้อตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดในทางรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นหัวข้อที่เก่าโบราณนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการที่จะวิพากษ์วิจารณ์การจัดการเสวนาตรงนี้แต่ว่าผมจะบอกอย่างนี้เป็นหัวข้อโบราณที่คลาสสิกนะครับเป็นหัวข้อโบราณที่คลาสสิกคือว่าง่ายๆต่อให้โบราณแต่เป็นเรื่องของการตั้งหัวข้อที่มีความร่วมสมัยมากๆนะครับเป็นการตั้งหัวข้อเดียวที่ไม่มีการตกยุคว่าง่ายๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราเข้าไปทำการศึกษาในเชิงระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะทราบว่าแนวความคิดแบบนี้การพยายามวางบาลานซ์ออฟพาวเวอร์เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับการเกิดรัฐธรรมนูญของโลกนะถ้าเราเข้าไปดูเราก็จะทราบว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประเทศแรกที่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์นะครับแล้วก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับแรกแล้วก็ไปใช้นะครับรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นโมเดลให้กับประเทศต่างๆเสียด้วยซ้ำเพราะว่าเราก็มองว่ารัฐธรรมนูญของอเมริกานั้นเนี่ยใช้มายาวนานมากถือได้ว่าใช้เป็นความยาวนานอันดับหนึ่งของโลกเสียด้วยซ้ำ200กว่าปีนะครับแต่ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่สองถ้าศึกษากันดีๆคุณจะทราบว่าฉบับแรกเนี่ยที่เขาเรียกว่า Article of Confederation แปลภาษาไทยก็คือเป็นข้อบัญญัติสมาพันธรัฐเนี่ยร่างมาตอนแรกปุ๊บเนี่ยนะฮะทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกาไม่สามารถดำเนินภารกิจได้เลยไม่สามารถที่จะรันประเทศได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะการร่าง Article of Confederation ของสหรัฐอเมริกาในฉบับแรกเนี่ยมีปัญหาเรื่องการวางสมดุลของอำนาจที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนจึงส่งผลให้ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นต้องกลับมาทบทวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็เรียกประชุมกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับแล้วก็ทำการยกร่างแล้ววางดุลอำนาจเสียใหม่นั้นสิ่งที่ผมอธิบายความขึ้นมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าปัญหานี้เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดรัฐธรรมนูญแล้วครับแล้วหลังจากที่เกิดรัฐธรรมนูญปุ๊บเนี่ยไอ้คำถามแบบนี้การตั้งโจทย์แบบนี้ยังคงดำรงคงอยู่ตลอดเวลานะครับนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกาเองเราก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีประเทศอังกฤษที่มีรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นลักษณ์นะครับแต่ว่าเขาก็วิเคราะห์ในเรื่องของบาลานซ์ออฟพาวเวอร์ด้วยนะครับเป็นประเทศฝรั่งเศสประเทศเยอรมันซึ่งก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีรัฐธรรมนูญที่เป็นโมเดลให้กับหลายๆประเทศอยู่เหมือนกันนะครับถ้าโฟกัสไปที่ประเทศที่พยายามยกร่างรัฐธรรมนูญในสมัยใหม่ๆนะกลุ่มประเทศหนึ่งที่เห็นได้ว่าเขาพยายามโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของบาลานซ์ออฟพาวเวอร์มากๆคือกลุ่มประเทศลาตินอเมริกากลุ่มประเทศลาตินอเมริกานั้นเนี่ยเป็นกลุ่มประเทศที่หลายประเทศในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเนี่ยพยายามใช้โมเดลแบบสหรัฐอเมริกาใช้เขาเรียกว่าเป็นระบบรัฐบาลแบบ presidential system คือระบบประธานาธิบดีนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีปัญหานะครับในเรื่องของการรันประเทศฉะนั้นล่าสุดเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะทบทวนแล้วพูดเกี่ยวกับเรื่องของการวางดุลยภาพเสียใหม่นะครับในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามที่จะ
ทำการไปดูไปเทียบเคียงว่านอกจาก presidential system แบบอเมริกาแล้วเนี่ยมันมี parliamentary system แบบอังกฤษแบบเขาเนี่ยเป็นแบบยังไงแล้วพยายามเนี่ยเอาสองอย่างนี้เนี่ยมาผสมผสานกันหาจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละระบบแล้วพยายามดีไซน์เสียใหม่เพื่อทำให้ประเทศนั้นเนี่ยสามารถที่จะดำเนินกิจกรรมกิจการต่อได้นะครับซึ่งในเชิงหลักการตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น mixed constitution หรือว่า mixed government นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อเดียวที่ตรงกับทางที่ท่านอาจารย์นครินทร์ได้บรรยายไปก่อนนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ผมพยายามที่จะสื่อก็คืออะไรครับก็คือว่าในเชิงหลักการเนี่ยไม่มีสูตรสำเร็จนะเกี่ยวกับเรื่องของการวางดุลยภาพอาจจะต้องมีลักษณะของการดีไซน์แล้วมีการศึกษาเปรียบเทียบนะอาจจะต้องมีงานในทางวิชาการงานวิจัยมารับรองแล้วดูนะครับเชื่อว่าถ้าเราเอาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมา mix ประกอบรวมกันเนี่ยจะสามารถสร้างดุลยภาพสามารถสร้างดุลยภาพนะครับหรือว่าสร้างระบอบการเมืองให้มันมีความเข้มแข็งได้หรือไม่นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญคราวนี้เวลาที่เราจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็จับมาสัมพันธ์กับเรื่องของหัวข้อของเราในวันนี้เนี่ยแน่นอนครับถ้าเราจะทำการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่เคยมีรัฐธรรมนูญใช้แล้วสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดแล้วตั้งเป็นคำถามอย่างแรกเลยคือที่ผ่านมารัฐธรรมนูญเรามีปัญหาอะไรนี่คือสิ่งที่ทุกประเทศต้องคิดถ้ามีรัฐธรรมนูญใช้แล้วที่ผ่านมาต้องมีปัญหาเพราะว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการที่ผมพูดแบบในเชิงนามธรรมซะมากว่ารัฐธรรมนูญฉบับเก่าเนี่ยมันมีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรามองในเชิงรูปธรรมเรามองรัฐธรรมนูญแบบรูปธรรมแบบจับต้องได้เราพยายามบอกว่ารัฐธรรมนูญนั้นก็คือสถาบันการเมืองคือรัฐสภารัฐมนครม.แล้วก็ศาลเนี่ยเราใช้บทนิยามที่ผมพยายามพูดให้เป็นรูปธรรมไปแทนที่คำว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเห็นทันทีครับว่าโจทย์ของเราในวันนี้คืออะไรโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาเรามีปัญหาเกี่ยวกับสถาบันการเมืองเรายังไงคือรัฐสภาเราเนี่ยมีปัญหายังไงนะครับครม.เรามีปัญหายังไงแล้วศาลเรามีปัญหายังไงฉะนั้นตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงการฟิตกับตัวหัวข้อเราในวันนี้เห็นไหมครับว่าเราเห็นว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการวางดุลยภาพของ3องค์กรหลักนี้แหละนะครับนี่คือประเด็นที่เราต้องทำการพิจารณาดูคราวนี้ถ้าถามผมเนี่ยนะฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันการเมืองเรามีปัญหามั้ยนะครับผมตอบได้เลยว่ามีปัญหาแล้วก็ผมเคยที่จะให้ความเห็นไปนะครับในหลายๆที่ว่าปรากฏการณ์หนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับที่เป็นชนวนความขัดแย้งในทางการเมืองหรือในเชิงระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยผมบอกว่าประเทศไทยกำลังสุ่มเสี่ยงกับการเกิดสภาวะที่เขาเรียกว่า constitutional crisis ผมเคยพูดก่อนที่จะมีปัญหามาแล้วนะ constitutional crisis เนี่ยแปลภาษาไทยก็คือสภาวะวิกฤตของระบอบรัฐธรรมนูญบางคนอาจจะใช้คำว่าวิกฤตระบบรัฐธรรมนูญก็ได้นะวิกฤตระบอบรัฐธรรมนูญหรือว่าวิกฤตของระบบรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคืออะไรก็คือสภาวะนะครับที่สถาบันการเมืองเนี่ยหลักๆเนี่ยนะครับมีการฟังก์ชันมีการทำหน้าที่ไปแต่ปรากฏว่ามันเกิดลักษณะของการขัดแย้งกันเกิดการขัดแย้งกันนะครับมันเกิดการคอนฟลิกต์ระหว่างการใช้อำนาจหรือการทำหน้าที่ของสถาบันการเมืองหลายท่านอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติสิ่งที่ผมพูดมาการเกิดการคอนฟลิกต์เป็นเรื่องธรรมชาติบางคนอาจจะมองในเชิงระบบว่าการคอนฟลิกต์ตรงนั้นก็คือการเช็คแอนด์บาลานซ์การขาดและการดุลอำนาจใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดการคอนฟลิกต์แต่ว่าเป็นการคอนฟลิกต์ในเชิงการตรวจสอบใช่ไหมแต่ผมก็มันจะบอกว่าในเชิงหลักการแล้วเนี่ยนะครับ constitutional crisis หรือว่าสภาวะวิกฤตของระบอบรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่การคอนฟลิกต์ธรรมดานะแต่มันมีลักษณะของการที่สถาบันการเมืองนะครับหรือองค์กรรัฐธรรมนูญเนี่ย
มีลักษณะของการทำหน้าที่หรือใช้อำนาจแล้วมีลักษณะเป็นการเข้าไปแทรกแซงการใช้อำนาจขององค์กรอื่นจนกระทั่งมันไปกระทบกับโครงสร้างการใช้อำนาจหลักๆที่รัฐธรรมนูญวางเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งทำหน้าที่หรือใช้อำนาจของตัวเองแล้วส่งผลให้รัฐสภาไม่สามารถตราตัวบทกฎหมายได้หรืออาจจะมีลักษณะของการที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อำนาจไปแล้วทำให้รัฐบาลไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้หรือกรณีที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งใช้อำนาจนั้นไปแล้วส่งผลให้องค์กรตุลาการหรือศาลไม่สามารถใช้อำนาจในการตัดสินอรรถคดีต่างๆได้นี่คือลักษณะของความเป็น constitutional crisis คือระบอบวิกฤตของรัฐธรรมนูญนะครับฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีลักษณะของการวางดุลอำนาจที่อาจจะมีปัญหาอยู่นะครับในเชิงวิชาการนะครับในทางสายกฎหมายธรรมนูญเขามองกันแบบนี้นะครับว่าไอ้ constitutional crisis เนี่ยมีปัจจัยหรือว่ามีสาเหตุที่ถือกำเนิดเกิดขึ้นมาอย่างน้อยราวๆสัก3ปัจจัยที่ก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตของระบอบรัฐธรรมนูญนะครับสภาวะการแรกเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เกิดมาจากการร่างรัฐธรรมนูญนะครับที่อาจมีการวางดุลอำนาจที่ผิดพลาดหมายถึงว่าเนื่องจากว่าเราวางดุลอำนาจที่มันไม่ได้ดุลตั้งแต่ต้นเราไม่ได้วางในเรื่องของ balance of power ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็จึงส่งผลให้การทำหน้าที่ของสถาบันการเมืองที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เนี่ยฟังก์ชันไปแบบนั้นเมื่อฟังก์ชันไปแบบนั้นปุ๊บมันก็เกิดการขัดแย้งกันในทางภาษิตของนักกฎหมายธรรมนูญเขาจะมีการบอกว่าคุณต้องการให้สังคมเป็นเช่นไรเราก็ออกแบบรัฐธรรมนูญให้เป็นเช่นนั้นฉะนั้นตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรได้บางอย่างว่าการที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นอาจจะมาจากการที่เราวางนะครับอำนาจนั้นอย่างไม่ได้ดุลนะครับนี่คือสาเหตุอย่างแรกสาเหตุอย่างที่สองนะครับไม่ได้เกิดมาจากการร่างรัฐธรรมนูญนะครับการร่างรัฐธรรมนูญถูกต้องแล้วสามารถวางดุลยภาพได้เกิด balance of power ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมานั้นเนี่ยอาจจะเกิดมาจากตัวสถาบันหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญนั้นเองนะครับที่ทำหน้าที่แล้วอาจจะมีลักษณะที่อาจจะเกินขอบเขตกว่าที่ผู้ยกร่างวางกำกับเอาไว้นะครับตรงนี้เราก็ต้องเข้าใจในเชิงธรรมชาติของรัฐธรรมนูญด้วยนะเพราะว่าธรรมชาติของรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นกฎหมายชนิดพิเศษนะครับที่เรื่องของการตีความนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกรวมศูนย์อยู่ที่องค์กรตุลาการเพียงองค์กรเดียวหากแต่ว่ามีลักษณะเป็นการกระจายการอำนาจการตีความนะครับว่าง่ายๆก็คือว่ารัฐสภาเองก็มีอำนาจในการตีความครม.เองก็มีอำนาจในการตีความนะครับศาลเองก็มีอำนาจในการตีความฉะนั้นเมื่อมันเป็นลักษณะของกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้มีการกระจายการตีความแบบนี้ก็จึงส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างตีความแบบตนเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองไปแต่การทำหน้าที่ตรงนั้นกลับไปเกิดสภาวะการขัดแย้งกันเองก็เลยกลายเป็นเดดล็อกนะครับแล้วก็เกิดสภาวะการอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นสภาวะการที่เรียกว่าวิกฤตระบอบรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบในครึ่งแรกนะครับปัจจัยที่3เนี่ยคือปัจจัยที่เกิดการผสมผสานกันของ2ปัจจัยแรกนะครับก็คืออาจจะเกิดมาจากการวางดุลยภาพนะครับที่มีปัญหาและ2ก็เกิดมาจากการทําหน้าที่ของสถาบันการเมืองเองนะครับมีลักษณะผสมผสานนะครับคําถามก็คือว่าประเทศไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเกิดสภาวะนี้มาจากอะไรนะครับถ้าถามในความเห็นส่วนตัวของผมบอกว่ามันเกิดมาจากปัจจัยที่3คือการผสมผสานกันนะครับของทั้ง2ปัจจัยก็คือเรื่องของการยกร่างการวางดุลยภาพก็ดีนะครับซึ่งถ้าเราบอกว่าเราวางดุลยภาพดีแล้วคงไม่มีการประชุมในวันนี้ถูกไหมครับ
มันเกิดปัญหาตรงนี้กับ2ก็คือการทําหน้าที่นะครับของตัวสถาบันการเมืองเหตุการณ์1ที่ทําให้เห็นว่าปัจจัยในการเกิดวิกฤตครั้งนี้เนี่ยเกิดมาจาก2ปัจจัยผสมผสานกันนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือว่ามีการใช้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยพยายามแก้ไขมาตรา291ของรัฐธรรมนูญ50เนี่ยนะครับแล้วก็ทําการจัดตั้งเป็นสสร.นะครับแล้วทําการจะยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับแล้วก็มีลักษณะของการยื่นคําร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาสํารวจตรวจสอบถ้ามองแบบนี้เราก็จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ50เองเนี่ยเราไม่ได้พูดในเรื่องของการวางดุลอํานาจใช่มั้ยครับว่าจะให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาทําการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตรงนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของจุดบกพร่องตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญ50ไม่ได้มีการวางหรือดีไซน์องค์กรให้ไปตรวจสอบฝ่ายรัฐสภาคราวนี้ถ้าสมมุติเราเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะต้องมีการยกร่างแล้วกําหนดใช่มั้ยครับให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้าไปตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับรัฐธรรมนูญของรัฐสภานี่คือมิติแรกเห็นมั้ยฮะว่าเราอาจจะมีการวางดุลอำนาจที่อาจจะผิดคาดเคลื่อนนะครับเมื่อมีการวางดุลอำนาจที่อาจจะผิดพลาดคาดเคลื่อนตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยทำให้มีลักษณะของการโต้เถียงกันในมาตรา68ตอนนั้นเนี่ยนะที่มีการยื่นผ่านคำร้องตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็มีการตีความเกี่ยวเรื่องของคำว่าและว่าจะต้องผ่านอัยการก่อนนะครับหรือว่าสามารถส่งตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่าเนี่ยก็มีการถกเถียงกันในเชิงแบบนี้นะมันเกิดมาจากความกำกวมของการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับก็เลยส่งผลในเรื่องของการฟังก์ชันขององค์กรเนี่ยที่อาศัยมาตรา68ก็ส่งผลในเรื่องของการขัดแย้งกันของสถาบันการเมืองนะครับว่าง่ายๆคือชนวนวิกฤตครั้งที่แล้วเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยนะครับเกิดการเผชิญหน้ากับฝ่ายตุลาการถ้ามองเช่นนี้เข้าในบทนิยามในเชิงหลักวิชาเลยก็คือว่าเกิดสภาวะ constitutional crisis นะครับในเบื้องต้นผมขอสรุปในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับก็ครับขอบคุณนะครับท่านอาจารย์พรสันครับท่านวิทยากรทั้ง3ท่านก็ได้รักษาเวลาเป็นอย่างดียิ่งนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าเราจะพักสัก10นาทีนะครับแต่ก่อนพักเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้มีเวลากลับมาอีกท่านละประมาณ25นาทีแล้วที่เหลือเราจะมีเวลาพูดคุยกันประมาณ30นาทีในการแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะพักนะครับท่านอาจารย์นครินทร์เนี่ยจะต้องเดินทางกลับนะครับถ้าใครมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจะต้องถามคำถามท่านอาจารย์นครินทร์นะครับก็จะอาจจะถามได้เลยนะครับผมคิดว่าทั้ง3ท่านเนี่ยมีข้อคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้ง3ท่านแรกนะครับท่านอาจารย์นครินทร์พูดถึงการผสมผสานกันนะครับในรูปแบบที่จะต้องสร้างดุลยภาพนะครับในทางการเมืองทั้งการผสมผสานในเรื่องของกฎเกณฑ์กติกาเรื่องของรัฐโครงสร้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คล้ายๆกับท่านอาจารย์พรสันนะครับก็ชี้ให้เห็นว่าการผสมผสานยังไม่ได้ดุลเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดปัญหานะครับแต่ทีนี้ผมเองก็ยังมีคำถามอยู่เหมือนกันว่ามันจะผสมยังไงให้ได้ดุลนะครับมันจะยากมากนะครับแล้วก็แต่อาจารย์ปรีชานี่มีคำตอบแล้วนะครับไม่ทราบว่าอาจารย์มองไปไกลล่วงหน้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับนะครับคุณกล้าคุณปัทมาแล้วก็ท่านดร.สุรพลอีกท่านหนึ่งนะครับจะได้คำตอบชัดเจนขึ้นอาจารย์ปรีชามีคำตอบว่าการผสมผสานตรงเนี้ยมันมีการผสมผสานไปแล้วนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับของหลักพุทธศาสนาของกองทัพนะครับแล้วก็ท่านได้ยกตัวอย่างของดุลแบบนั้นนะครับซึ่งเป็นท่านยกคำว่าราชประชาสมาสัยซึ่งก็พูดกันมากไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเป็นตัวอย่างอันนึงนะครับของการผสมผสานแต่ก็อาจจะมีอันอื่นด้วยเพราะฉะนั้นขออนุญาตว่าอันนี้เป็นแนวที่เราจะพักเบรกสัก10นาทีแล้วกลับมาคุยกันต่อแล้วก็ฟังอีก3ท่านแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตคำถามให้กับอาจารย์นครินทร์เลยครับเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาอาจารย์นครินทร์จะไม่อยู่แล้วครับเจอแล้วครับแต่ต้องเป็นของอาจารย์นครินทร์นะครับครับเจอแล้วครับขอชื่อขอนะครับช่วยแสดงตัวตนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ร่วมสัมมนาครับผมเรืองศักดิ์วุฒิศาสตร์
กรรมการสมาคมกฎหมายแรงงานแล้วก็ทำงานทางด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับพอดีท่านอาจารย์นครินทร์จะกลับนะครับคงเป็นเรื่องของตัวคำถามเรียนท่านเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยตรงนะครับนี่ก่อนเข้าไปเรื่องนั้นนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับเรื่องของดุลอำนาจเนี่ยเรามีคุยกันหลายเรื่องมีอยู่เรื่องนึงนะครับเรื่องของฐานดุลอำนาจเราไม่พูดกันคำว่าฐานดุลอำนาจในที่นี้คือประชาชนเรามองว่าอย่างนี้ครับเราให้ความสำคัญกับประชาชนขนาดไหนตรงนี้นะครับหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องของการซื้อเสียงเราให้ความรู้กับคนของเราขนาดไหนให้มีความเข้าใจมีจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตยมีหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีเรามีหรือเปล่านะครับนี่มีแค่ไหนอย่างไรบ้างตรงนี้ครับ20กว่าปีที่ผ่านมาเราให้ความรู้เขาขนาดไหนนะครับคราวนี้ในส่วนที่ผมนำเสนอนะครับเสนอนี้ครับผมจะถามนะครับแล้วฝากท่านนะครับโอเคครับเป็นไปได้ไหมครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยและหน้าที่ของรัฐอย่างนี้ครับมีหน้าที่ปกป้องทำรงรักษาชาติไทยและปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยความภูมิใจของความเป็นไทยและหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีไม่คอร์รัปชันให้บุตรหลานของเรามี2หน้าที่นะครับนี่จุดที่เป็นจุดสังเกตนิดนึงครับรัฐธรรมนูญปี50ขอคำถามนิดครับนิดเดียวฮะนิดเดียวอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับขออนุญาตนะครับคือเพื่อประโยชน์กับทุกคนที่ฟังนะครับแล้วก็จะได้เบรกด้วยหลายท่านอยากจะเบรกแล้วด้วยยิงคำถามเลยครับอาจารย์จะได้ตอบอาจารย์รอตอบอยู่ขอคำถาม1 2 3ครับแต่ว่าพื้นฐานเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมขออนุญาตใช้นะครับหน้าที่ประธานนะครับช่วยตั้งคำถามเลยครับเมื่อกี้ได้แล้วนะครับคำถามนึงใช่ไหมครับเมื่อกี้ครับเมื่อกี้คือคำถามสองเลยครับคำถามสองครับใช่เลยครับจุดสังเกตของคำถามคืออย่างนี้ครับครับรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยกำหนดหน้าที่ความเป็นพลเมืองชาวไทยไว้แค่5มาตรา1คลืบนะครับแต่กำหนดสิทธิและหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยประมาณ44มาตรา27คลืบถ้าจะเพิ่มอย่างที่ผมว่าสักหน่อยนึงนะครับและขยายผลในทางปฏิบัติทุกกระทรวงทุกหน่วยงานที่เอาไปทำนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเห็นคอร์รัปชันเนี่ยกยศ.กึ่งเงินกองทุนเพื่อการศึกษาเนี่ยเราเหมือนสนับสนุนให้เด็กเราเนี่ยโกงนะครับเรื่องที่1 นะครับ2การสอนระบบประชาธิปไตยของเราเนี่ยเด็กๆเวลาอยู่ในโรงเรียนหนังสือเนี่ยครับรู้แค่กระบวนการเลือกตั้งแต่แจกตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วครับซื้อเสียงตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมจะใช้มาตรา7ของท่านชวนนะครับไม่เกรงใจท่านถามคำถาม3นาทีแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอื่นเลยครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวขอเป็นรายละเอียดอาจจะเพิ่มเติมด้วยการเขียนเป็นคำถามฝากให้อาจารย์ครับดีครับเราอยากจะได้คำถามเยอะเชิญเลยครับมีท่านอื่นเกี่ยวกับอาจารย์นครินทร์ไหมครับเชิญเลยครับโอเคครับอาจารย์ครับใช่ครับครับขอบคุณมากครับก็มีเรื่องให้คิดมากมายนะครับคือปัญหาอย่างเดียวคือว่าประชาชนมันไม่ได้หนึ่งเดียวกันนะคือเวลาเราคิดว่าประชาชนเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันเป็นความคิดในเชิงนามธรรมเป็นอุดมการณ์มากประชาชนเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่เป็นหนึ่งเดียวแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประชาชนมีความหลากหลายมากนะครับผมเห็นด้วยครับเรื่องประชาชนก็ต้องรู้ทั้งสิทธิและหน้าที่ประชาชนบางกลุ่มก็ชอบประชาธิปไตยนะครับบางกลุ่มก็ไม่ชอบประชาธิปไตยผมไม่ได้คิดว่าประชาธิปไตยเป็นค่านิยมสากลที่ประชาชนทุกกลุ่มจะต้องชอบผมยกตัวอย่างนะครับพวกเราซึ่งอยู่ในเมืองเนี่ยประชาชนที่ชอบประชาธิปไตยที่สุดเนี่ยและเป็นรูปแบบที่ใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุดเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยนิติบุคคลอาคารชุดนิติบุคคลบ้านจัดสรรเนี่ยเป็นรูปแบบที่เป็นประชาธิปไตยดีที่สุดเพราะท่านเป็นเจ้าของอาคารชุดเป็นเจ้าของบ้านจัดสรรบ้านจัดสรรอาคารชุดจะดีหรือไม่ดีเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับลูกบ้านคำถามคือว่าแล้วลูกบ้านนิติบุคคลอาคารชุดลูกบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านจัดสรรเนี่ยเยอะแยะกรุงเทพนะชานเมืองเยอะแยะหมดหัวเมืองใหญ่ๆมีหมดชอบประชุมหรือเปล่าครับเห็นผมพูดคำถามแบบนี้มีแต่คนใส่หน้าเพ
ราะกฎหมายนี่แก้แล้วแก้อีกนะครับหาหมู่บ้านจัดสรรหานิติบุคคลอาคารชุดที่ชอบประชุมได้เนี่ยน้อยมากประชุมกันไม่ถึงครึ่งเดี๋ยวนี้ลดจำนวนมาแล้วเหลือ1ใน3ประชุมได้แล้วแล้วอาคารชุดหรือหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะดีหรือไม่ดีขึ้นกับใครครับก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกบ้านทุกคนไม่ใช่ขึ้นอยู่กับประธานการเก็บค่าส่วนกลางเนี่ยเอาง่ายๆถ้าไม่มีการประชุมเนี่ยนะครับคุณจะเก็บค่าส่วนกลางไม่ได้ขึ้นค่าส่วนกลางไม่ได้นะครับขึ้นจาก25เป็น30บาทเนี่ยต้องขอมติที่ประชุมเจ้าของอาคารชุดร่วมแหละครับอันนี้เป็นอุปนิสัยใจคอครับผมเรียกว่าอุปนิสัยใจคอคนบางคนน่ะชอบประชุมชอบประชุมชอบอภิปรายเป็นผมเห็นนะครับบางอาคารชุดมีผมอยู่อาคารชุดครับแล้วมีบ้านอยู่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งด้วยพูดตรงๆบางคนก็กระตือรือร้นมากเรียกให้ประชุมโอ้ประชุมประชุมบางคนก็ไม่ไปยอมประชุมเลยแต่คนไทยชอบอะไรครับชอบบ่นครับชอบโวยวายไม่ชอบประชุมแต่ชอบโวยวายครับเรื่องที่ต้องประชุมเช่นไรครับทาสีตึกเวลาทาสีตึกเดี๋ยวทาสีชั้นเดียวได้ไหมครับไม่ต้องทาทั้งหมดเปลี่ยนลิฟต์แก้สระว่ายน้ำเปลี่ยนแปลงที่จอดรถเปลี่ยนบริษัทยามเปลี่ยนบริษัทแม่บ้านมันก็ต้องขอที่ประชุมมติที่ประชุมใหญ่ครับแต่คนไทยไม่ชอบชอบให้กรรมการ3คน5คน7คนไปบริหารกันเองคือเราชอบคณะที่ประไตยนะครับหรืออย่างดีที่สุดเราก็ให้ประธานประธานประธานอยากเป็นประธานนักตัดสินใจเลยอันนี้คุณชอบไงครับคุณชอบทรราชสิอันนี้เป็นรูปแบบที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะประชาธิปไตยคือการปกครองที่ทำเป็นของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนครับเพราะฉะนั้นเจ้าของอาคารชุดมันก็ต้องเป็นของท่านทุกคนนี่ครับที่เป็นเจ้าของนะครับผมยกตัวอย่างรูปแบบง่ายๆลงมาขยายนิดนึงเอาอบต.อบต.เป็นของใครครับก็ต้องเป็นของพลเมืองที่อยู่ในอบต.สิครับใช่ไหมครับผมไม่อยู่ในอบต.ท่านผมจะไปเกี่ยวอะไรเทศบาลล่ะครับอันนี้เป็นรูปแบบเดโมคราซีที่เห็นเป็นรูปธรรมที่สุดนะครับเรามีองค์กรปกครองท้องถิ่น 7,550 หน่วยนี่เป็นชัดเจนที่สุดแต่ถามว่าพลเมืองเนี่ยชอบประชุมป่ะประชุมแล้วต้องรับผิดชอบด้วยนะครับไม่ใช่ประชุมแล้วก็อยากจะได้ที่จอดรถดีได้สระว่ายน้ำได้สวนแต่ผมไม่จ่ายนะครับผมอยากได้บริษัทยามดีๆครับคอนหน้าคอนโดผมเนี่ยเพราะยามมันโบกรถไม่เป็นยามมาจากพม่าบอกรถไม่เป็นแต่ยามดีมันค่าใช้จ่ายแพงนะครับท่านครับแต่จะเปลี่ยนบริษัทยามแล้วใครรับผิดชอบเรื่องบริษัทยามครับก็ประธานรับผิดชอบไปสิประธานอยากเป็นประธานเองก็รับผิดชอบเองนะครับไม่ใช่ครับท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยการเมืองการปกครองเนี่ยนะครับมันไม่ใช่งานสังคมสงเคราะห์นะครับท่านก็อฟเวอร์เมนต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของงานสังคมสงเคราะห์ไม่ใช่โซเชียลเวลแฟร์นะครับก็อฟเวอร์เมนต์มันจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อพลเมืองเนี่ยต้องรู้จักเสียสละปัญหาคือเรื่องตรงนี้นะครับผมยังบอกว่าประชาชนเนี่ยมันเป็นคำนามธรรมและในเชิงอุดมการณ์มันเป็นหนึ่งเดียวแต่ในสภาพความเป็นจริงมันหลากหลายมากมันหลากหลายมากแล้วกลุ่มคนเนี่ย65ล้านคนไม่ใช่กลุ่มเดียวหรอกครับกลุ่มตรงนั้นกลุ่มตรงนั้นกลุ่มตรงนี้นะครับผมก็รู้ว่าผมก็ทราบนะครับอบต.แห่งบางแห่งดีนิติบุคคลอาคารชุดในกรุงเทพเนี่ยบางแห่งดีมากครับดีมากๆประชุมกันสม่ำเสมอมากผมทราบแต่บางแห่งนะครับปี2ปี3ปีเรียกประชุมไม่ได้เลยครับชีวิตของคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมเห็นด้วยเรื่องเดี๋ยวนี้ถ้าจะเขียนรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยเรื่องหน้าที่เรื่องผมท่านถามผมเรื่องหน้าที่อันนี้เห็นด้วยครับเพิ่นท่านประธานยกร่างอยู่นั่งอยู่ด้านหลังท่านก็บอกให้เขียนเรื่องหน้าที่มากขึ้นด้วยนะครับผมเห็นด้วยครับแต่หน้าที่ไม่ใช่เขียนในเชิงนามธรรมนะครับก็ต้องเขียนในเชิงของกลไกในเชิงของความจริงแล้วเรื่องเนี่ยกลุ่มของคนเนี่ยนะครับที่เป็นยูนิตเล็กๆที่สุดของสังคมเนี่ยเป็นยูนิตที่มีความสำคัญและยูนิตที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยนะครับคือกฎหมายบังคับให้ประชุมนะครับนี่ผมไม่ได้บอกว่าให้เรียกร้องประชุมกฎหมายเนี่ยท่านเป็นเจ้าของประชุมนิติบุคคลประชุมสมาคมประชุมมูลนิธิอย่างเงี้ยนะครับ
มูลนิธิที่เสนอชื่อมาคนมาเป็นสปช.ทั้งหลายนี่ผมบอกตรงๆนะครับเป็นมูลนิธิที่อุปโลกกันทั้งส่วนใหญ่ชีวิตของคนไทยมันไม่เป็นชีวิตสมาคมครับถ้าท่านไม่มีไอ้พวกนี้ชีวิตประชาคมพวกนี้นะครับท่านก็ไม่มีประชาสังคมนะครับถ้าไม่มีประชาสังคมถ้าท่านไม่มีสภาพแรงงานเป็นฐานนะครับแล้วจะมีพรรคแรงงานได้ยังไงครับพรรคแรงงานที่ตั้งทุกวันนี้คือพรรคแรงงานที่มีแต่ชื่อมันต้องมีกลุ่มยูนิตเล็กๆเป็นฐานขึ้นไปแล้วฐานพวกนี้เราอ่อนแอมากก็เรียนท่านตรงๆนะครับเรื่องหน้าที่ก็ท่านถามสุดท้ายเรื่องหน้าที่ใช่ไหมครับก็เห็นด้วยครับคงจะต้องเขียนเรื่องหน้าที่มากขึ้นแต่ต้องเขียนหน้าที่ในเชิงกลไกด้วยนะครับในเชิงของการปฏิบัติไม่ใช่เขียนหน้าที่ในเชิงที่เป็นคำเทศนาอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์แล้วครับขอบคุณครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราเหลือเวลาเบรก5นาทีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับอุปนิสัยใจคอของคนไทยอย่างนึงนะครับอาจารย์ครับคือชอบพักผ่อนหย่อนคลายถ้าไม่มีเบรกซะเลยเดี๋ยวจะยุ่งแล้วก็ตอนออกไปเบรกเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยหลังเวทีกับอาจารย์อีกนะครับก็คงจะได้พักผ่อนขออนุญาตกลับมาไม่เกินบ่าย 3:15 นะครับเราจะได้มีเวลาถกเถียงกันอีกสัก20นาทีหลังจากวิทยากร3ท่านเสนอครับขอบคุณครับ